ที่ให้โอกาสได้มามีส่วนร่วมกับงานในวันนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสดีที่ตัวผมเองก็ได้มาทบทวนได้อ่านเรื่องการในว่าฟาร์มอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่เคยอ่านไปแล้วเมื่อสมัยไม่อยากจะบอกว่า 20-30 ปีที่แล้วนะครับก็อายุเอาเองแล้วกันนะครับอยากจะให้แบ็กกราวด์เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นิดหนึ่งนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงทั้งตัวของผู้เขียนแล้วก็ตัวของหนังสือแล้วก็ในการแปลคุณออก็เนี่ยเป็นชาเลนจ์ของมันน่าจะคืออะไรนะครับที่ผมอยากจะเริ่มด้วยหนังสือเหล่านี้ครับในปีย้อนกลับไปนิดนึงครับปี2016ตอนที่คุณโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของอเมริกานะครับหนังสือเหล่านี้ก็กลายเป็นหนังสือที่มีคนหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับรวมถึงหนังสือเล่มที่เราจะพูดกันถึงในวันนี้ด้วยนะครับเพราะถ้าใครได้ติดตามเรื่องราวข่าวคราวของคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็พอจะเข้าใจว่าทำไมหนังสือเหล่านี้นะครับถึงกลับมีความเป็นที่นิยมมากนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของคุณมาร์กาเร็ตแอตวูดชื่อ Handmaid's Tale ซึ่งทำเป็นซีรีส์ด้วยนะครับเป็นนิยายแบบดิสโทเพียนที่ในเรื่องแบบผู้หญิงเป็นสังคมเหมือนกับที่เราจะเจอใน Animal Farm นะครับแต่ในสังคมนั้นเนี่ยผู้หญิงมีหน้าที่อย่างเดียวคือใช้เป็นอะไรนะผู้หญิงมีหน้าที่สืบพันธุ์อย่างเดียวถ้าพูดง่ายๆนะครับเพราะผู้หญิงไม่มีสิทธิอย่างอื่นอีกเลยนะครับหนังสือของคุณเรย์ แบร์รี่ ฟาเรนไฮต์ 451ก็เป็นนิยายดิสโทเพียนเหมือนกันที่ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นยุคที่เนื่องจากชั้นผู้นำก็ต้องการควบคุมความคิดของคนเพราะหนังสือทั้งหลายก็จะถูกเผานะครับจะถูกเผากันก็คุณบราดเบอรี่เขาเสียดสีสังคมอเมริกาในยุคแมคคาร์ธีนะครับที่จะกล่าวหาว่าทุกคนเป็นคอมมิวนิสต์กันเป็นนั่นก็หนังสือก็จะถูกเอามาเผานะครับใครที่เป็นแฟนของคุณจอร์จออร์เวลก็คงจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมครับ1984แม้แต่รายการทีวีที่เราดูในปัจจุบันที่ชื่อว่า Big Brother เนี่ยนะครับก็ได้รูปแบบมาจากอันนี้นะครับก็เป็นสังคมที่ทุกอย่างถูกคอนโทรลใช่ไหมครับแล้วก็ใน1984เนี่ยก็มีการพูดถึงคอนเซ็ปต์ที่เขาเรียกว่า Double Speak เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงอันนี้นิดหนึ่งครับก็มันจะเป็นส่วนสำคัญของการแปลนะครับว่าภาษาแบบที่คุณจอร์จออร์เวลว่าเป็น double speak นั่นคืออะไรนะครับแล้วก็แน่นอนว่าสุดท้ายก็คือ Animal Farm นะครับเพราะตั้งแต่คุณทรัมป์ได้มาเป็นประธานาธิบดีนะครับหนังสือเหล่านี้จะติดโผของกับทุกสำนักนะครับนิวยอร์กไทมส์ BBC The Guardian หนังสือเหล่านี้ก็Amazon.com ด้วยนะครับหนังสือก็เป็นหนังสือที่คนหันมาซื้อแล้วก็อ่านทำความรู้จักกันมากขึ้นนะครับอันนี้นิดนึงครับก่อนที่จะไปรู้จักกับคุณจอร์จออร์เวลนะครับหนังสือ Why I Write เล่มนี้ออกเป็นปี1946ซึ่งก็เป็นปีหลังจากที่ Animal Farm ถูกพับลิชนะครับฟังสิ่งที่คุณเอาว่าเขาพูดก็น่าสนใจครับในว่าเหตุผลทำไมเขาถึงเขียนนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนของคุณออว์จะเห็นว่างานเขียนของคุณออว์เนี่ยเป็นงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นอย่างมากนะครับเขาบอกว่า I write it because there's some lie that I want to expose some fact to which I want to draw attention and my initial concern is to get a hearingนะครับเพราะฉะนั้นทั้งลายทั้งแฟกต์ที่คนควรจะรู้นะครับในแต่ละสังคมเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะกลายเป็นออเดียนซ์ของคุณของคุณจอร์จออร์เวลนะครับอันนี้เป็นภาพที่บ้านเข
าที่ซับเบิร์บของลอนดอนนะครับซึ่งคุณออฟก็จริงๆเขาเป็นคนชอบชีวิตแบบฟาร์มนะครับเขาจะเลี้ยงแกะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านอะไรแบบนี้นะครับคุณไอรีนภรรยาเขาเคยบ่นเพราะช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะในการที่มีหวอใส่เลยให้ทุกคนต้องหลบเนี่ยนะครับคุณไอรีนบอกว่าฉันต้องตื่นเช้ามาเพื่อมาให้น้ำให้ปลากับพวกสัตว์เหล่านี้อะไรแบบนี้นะครับก็แต่ว่าคือเขาชอบชีวิตแบบนี้นะครับแล้วก็เขาชอบชีวิตของคนใช้แรงงานพันเราจะเห็นว่าเวลาใครถ้าจะจับจับแอนิมอลฟาร์มจะเห็นว่าเวลาคุณออฟพูดถึงตัวละครอย่างบ็อกเซอร์พวกสัตว์ที่ต้องใช้แรงงานเนี่ยเขาจะพูดด้วยความยกย่องชมเชยนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงนโปเลียนสโนว์บอลพวกรูลิงคลาสเนี่ยเขาจะใช้ศัพท์สำนวนอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นชื่อจริงของคุณจอร์จออร์วัลนะครับคือแอริกแบร์นะครับแอริกอาร์เธอร์แบร์แล้วแต่จอร์จออร์วัลก็เป็นเพนเนมนะครับอายุไม่ได้ยืนยาวมากเท่าไหร่นะครับ47ปีเท่านั้นนะครับก็เสียชีวิตนะครับเขา describe ตัวเองว่าเป็นออกเป็นตลกนิดนึงนะครับว่าเป็น lower upper middle class ก็ซึ่งความหมายของคุณจอร์จโอ้ก็คือ middle class ที่ไม่มีเงินเองนะครับพ่อแม่เขาก็เป็นเหมือนข้าราชการนะเป็นส่วนหนึ่งของ imperialist ในช่วงที่อังกฤษไปเป็นครองอินเดียนะครับพ่อแม่เขาก็ไปทำงานที่นั่นนะครับ ซึ่งพระถ้าใครเป็นแฟนของจอร์จออร์วัลเนี่ยคือจริงๆบ้านเราอาจจะรู้จักหนังสือ Animal Farm กับ1984เนี่ยเยอะนะครับแต่จริงแล้วคุณจอร์จออร์วัลเขียนเอเสเยอะนะครับเยอะมากด้วยนะครับแล้วก็เอเสของคุณจอร์จออร์วัลเนี่ยจริงๆแล้วน่าอ่านพอๆกับงานที่เป็นฟิกชันนะครับแล้วเอเสก็ส่วนใหญ่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์อันนึงที่คุณออร์วัลวิพากษ์วิจารณ์มากก็คืออิมพีเรียลิสต์นะครับว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของพอดักนั้นนะครับมันเราก็รู้จักคุณออร์วัลในฐานะเป็นนักเขียนเป็น professional writer นะครับว่าเขียนเอเสเป็นนักวิจารณ์นะครับแล้วก็นอนเป็นนักเขียนนิยายนะครับคุณออร์วัลไม่ชอบสิ่งแบบนี้เลยนะครับไม่ชอบสิ่งแบบนี้เลยเพราะจะเห็นว่าใน Animal Farm เนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งแบบนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ทั้งตัวเองก็ถือว่าเป็น intellectual คนหนึ่งแต่ว่าคุณออร์วัลนั้นก็เป็นปฏิปักษ์กับคนกลุ่มนี้มากนะครับคนกลุ่มนี้มากนะครับในเอเสย์ที่ชื่อว่า England Your England นะเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้นะครับจะใช้คำว่า English intelligence เนี่ยคือเขาบอกว่าเป็น the severance from the common culture of the country คือไม่เคยรู้เรื่องว่าคนทั่วไปมีชีวิตอยู่ยังไงนะครับตัวเองก็นั่งอยู่หอคอยทำวิจัยเดียวนะครับ แล้วคุณออฟก็เป็นคนที่ยกย่องสรรเสริญชมเชยให้ความสำคัญกับคนทั่วไปนะครับคนทั่วไปโดยเฉพาะคนใช้แรงงานนะครับคนงานทั่วไปนะครับถ้าใครมีโอกาสได้อ่านนะครับมีหนังสือสองเล่มซึ่งไม่ใช่เป็นฟิกชันนะครับชื่อ Down and Out in Paris and London แล้วก็อีกเล่มคือ The Road to Vegan Pier นะครับ อันนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในทั้งในปารีสแล้วก็ในลอนดอนแล้วก็คลุกคลีกับคนพวกคนกรรมอาชีพอ่ะคนเก็บขยะคนทำงานโรงแรมคนเก็บของคนกับคนทั้งหลายรวมถึงคนที่เป็นโสภินีด้วยนะพวกนั้นนะครับส่วน The Road to Vegan Pier ก็เป็นการที่คุณเอาว่าพูดถึงวิกตอเรียเป็นเมืองอยู่ทางเหนือแถบแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลแล้วสมัยก่อนมันเป็นเมืองที่เป็นทำเหมืองแร่นะครับทีนี้คุณออร์โวจะบรรยายว่าคนพวกทำงานเหมืองแร่เหล่านี้นะครับจริงๆมีสติปัญญาฉลาดมากกว่าอาจารย์ที่สอนพวก
เคมบริดจ์ออกซฟอร์ดหรือว่าพวกแคบิเนตของเป็นนะครับอันนี้ครับผมว่าเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจจะบอกว่า the average pub in a coal mining village contain more intelligence wisdom than the British cabinet on the high table of an Oxford college มันก็จะเห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับคนตรงนี้มากนะครับแล้วก็จะค่อนข้างดูถูกเยียดหยามพวก intellectuals ตลอดเวลานะครับสิ่งหนึ่งที่คุณเอาผมไม่ชอบเลยก็คือคนที่เป็นฮิปโปคริตนะครับซึ่งภาษาไทยจะใช้คำว่าอะไรดีครับหน้าไหว้หลักหลอกหรือว่าคนที่ไม่ค่อยมีความจริงใจใช่ไหมอยากแนะนำนะครับถ้าใครสนใจงานของคุณออร์โวผมว่าเอเซ่ของคุณจอร์จออร์โวในหน้าอ่านนะครับสองเอเซ่ที่อยากจะแนะนำให้อ่านโดยเฉพาะอันแรกนะครับโดยเฉพาะอันแรกShooting an Elephant นะครับซึ่งเป็นช่วงที่คุณออโวเนี่ยไปเป็นตำรวจอยู่ที่พม่านะครับคุณออโวเนี่ยเขาหลังจากจบอีตันเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยนะครับก็ทำงานเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็วิจารณ์หนังสือทำนี่แล้วก็ท้ายสุดก็ไปเป็นตำรวจที่พม่าผมรู้สึกอายุแค่ประมาณ 19-20 นะครับเพราะว่าพม่าตอนนั้นก็ยังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับแล้วก็ซึ่ง Shooting Elephant ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์พวกการล่าอาณานิคมของอังกฤษนะครับแล้วก็ Shooting an Elephant เนี่ยเป็นเอเซที่คือเขาเป็นตำรวจแต่ทีนี้เนี่ยคนพม่าเนี่ยมีแต่ทุกคนเนี่ยก็จะต่อต้านพวกคนผิวขาวที่อยู่ในประเทศเขาเนี่ยนะครับแล้วก็คนผิวขาวเหล่านี้ก็ต้องคือออโรเนี่ยในขณะที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของประเทศตัวเองนะครับเข้าใจคนพื้นเมืองว่ารู้สึกยังไงกับสภาวะที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งแต่ไอ้ shooting elephant เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ม้าวันหนึ่งเนี่ยมันมีม้าตกมันนะครับแล้วก็เพราะฉันเนี่ยก็ต้องให้ใครสักคนมาจัดการนะครับก็ไม่ใช่ม้าช้างขอโทษทีนี้เนี่ยก็คุณเอาก็ถูกเรียกให้เนื่องจากเป็นตำรวจเนี่ยนะครับก็ให้ไปจัดการกับเจ้าช้างตัวนี้ครับซึ่งมันก็ทำลายข้าวของทำลายบ้านเรือนและแถมฆ่าคนหนึ่งตายด้วยนะครับทีนี้เนี่ยก็ในขณะที่คนทุกพื้นเมืองเนี่ยก็จะเกลียดคนอังกฤษมากแต่ทุกคนก็อยากจะให้เอาก็เนี่ยไปฆ่าเจ้าช้างนี่ซะนะครับแล้วตอนที่คุณโอ้ไปเห็นช้างเนี่ยช้างมันก็เริ่มที่จะหายจากการตกมันแล้วเนี่ยนะครับแกก็รู้สึกว่าจะไปฆ่ามันทำไมใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยไม่ฆ่าก็ไม่ได้เพราะคนที่ตามหลังมาเนี่ยมีประมาณ 2-3,000 คนเนี่ยต้องการที่จะเห็นโอ้เนี่ยครับฆ่าช้างแล้วท้ายสุดเขาก็ต้องยิงช้างตัวนี้ครับแต่นี่การที่ยิงเนี่ยว่าเขาไม่รู้ว่าไอ้สมองในส่วนไหนที่มันเป็นส่วนที่จะฆ่าช้างได้ฉับพลันเนี่ยเพราะเนี่ยยิงไปหมดทั้งกระสุนทั้งลำกล้องแล้วก็ช้างก็ยังไม่ตายนะมันลงแต่มันก็ยังไม่ตายนะครับเพราะไอเดียก็คือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ยุคล่าในของเป็นที่ว่าทุกอย่างมันดู senseless นะทุกอย่างมันดูโหดร้ายมันดูทารุณแล้วก็ทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะจอร์จเขาทำไปเพราะเพียงแค่ไม่ต้องการให้คน 2-3,000 ที่อยู่หลังตัวเองเนี่ยหัวเราะยอกท่านเองครับว่าเหมือนกับถ้าไม่ฆ่าก็เราไม่แน่จริงอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะถ้าท้ายสุดก็ต้องฆ่าเจ้าช้างตัวนี้โดยที่สาเหตุมันคืออะไรที่มัน stupidity นะครับคุณอ๋อว่าเขาใช้คำว่า stupidity นะครับส่วนอีกเอสเองอันหนึ่งอันนี้สำหรับใครที่สนใจที่จะเป็นนักเขียนน่าจะเป็นประโยชน์ครับเขาเ
ขาแนะนำวิธีการเขียนว่าเขียนยังไงให้มันมีประสิทธิภาพให้มัน effective นะครับก็เหมือนเดิมครับคือคุณออโบเนี่ยไม่ชอบการเขียนของนักวิชาการหรืออะไรแบบนี้ที่มันเต็มไปด้วย fancy word ซึ่งบางทีก็ไม่ได้สื่อความอะไรอะไรแบบนี้นะครับก็จะชอบการเขียนที่มัน simple ที่มันตรงไปตรงมานะครับซึ่งจริงๆถ้าคนที่เป็นนักอ่านแล้วใครได้เป็นแฟนHemingway นะครับผมว่ามีบางอย่างระหว่างจอร์จออร์เวลกับ Hemingway ที่การเขียนที่คล้ายๆกันก็คือเป็นการเขียนประโยคที่กระชับตรงไปตรงมาไม่ flowery ไม่ใช้ adjective adverb เยอะแยะมากมายนะครับเขียนประโยคสั้นๆตรงไปตรงมานะครับแล้วในหนังสือนั้นแกก็ให้กดไว้เยอะๆเลยนะครับให้กดไว้เยอะๆเลยรวมถึงมีลิสต์ของคำที่แกบอกว่าเป็น pretentious diction นะครับซึ่งพวกเราก็ลองไปเองว่าภาษาไทย pretentious คำไหนน่าจะเหมาะที่สุดนะครับก็มีคำเหล่านี้ครับคำบางคำก็เป็นคำที่มีอิทธิพลมาจากคำต่างประเทศเพราะคุณออโบเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่ยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาอังกฤษเพราะไม่เห็นความจำเป็นว่าทำไมต้องเอาคำเหล่านั้นมานะครับมันก็จะผมทำเป็นตัวแดงคำนี้เพราะถ้าใครอ่าน Animal Farm ก็คงจำได้ตอนที่เจ้า Squealer ช่วยเขามีช่วย Squealer ก็เป็นตัวที่เป็นกระบอกเสียงอย่างดีของนักเรียนใช่ไหมครับ Squealer เนี่ยก็ชอบใช้ภาษาที่ทำให้คนงงใช่ไหมครับพูดไปพูดมาคนก็งงแล้วก็เชื่อตามไปด้วยนะครับ แล้วก็คำนี้ก็เป็นคำที่ Squealer ใช้นะครับคำพวกนี้ก็เป็นคำที่มีอิทธิพลมาจากภาษาต่างประเทศนะครับซึ่งคุณเอาก็รู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอามาใช้ในภาษาอังกฤษนะครับทีนี้มาดูเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็ Animal Farm ตีพิมพ์เมื่อปี1945นะครับเพราะถ้าเราดูเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ก็จะเห็นว่ามันเป็นปีที่สงครามโลกครั้งที่2ยุติพอดีนะครับแล้วถ้าเราดูออริจินอลไทเทิลว่ามันมีซับไทเทิลอยู่ด้วยนะครับในตอนที่ Animal Farm ออกมาครั้งแรกเนี่ยมันมี Animal Farm แล้วก็มี Fairy Story ทั้งท้ายด้วยนะครับแต่ตอนหลังก็ Fairy Story ก็ถูกตัดไปก็เหลือแค่ Animal Farm นะครับเป็นหนังสือที่คุณออร์เขียนในเวลาค่อนข้างสั้นนะครับประมาณ 4-5 เดือนเท่านั้นเองนะครับรู้สึกเริ่มเขียนในปี1943นะครับแต่ทีนี้เนี่ยหาซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ปัญหาคือว่าหาสำนักพิมพ์จะตีพิมพ์ไม่ค่อยได้นะครับแล้วเหตุผลหนึ่งที่หาสำนักพิมพ์ไม่ค่อยได้เพราะว่าคือ Animal Farm เนี่ยเป็นหนังสือที่ออกมาเหมือนกับแอทแทครัสเซียอย่างค่อนข้างตรงไปตรงมาใช่ไหมครับทีนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2รัสเซียก็เป็นแอร์ไลน์ของฝ่ายพันธมิตรใช่ไหมเพราะรัสเซียคอยช่วยตีเยอรมันจากทางตอนออกใช่ไหมครับในฐานที่อเมริกาปิดมาอยู่ทางตอนตกเพราะการที่จะไปแอทแทคพันธมิตรเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีมากนะนะครับแล้วก็การเปรียบเทียบสตาลินเป็นฮิตเนี่ยมันก็ดูจะค่อนข้างน่ากลัวไปสักนิดหนึ่งนะครับท่านก็เห็นว่าช่วงแรกหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับAnimal Farm เริ่มมาได้รับความนิยมมากๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วตอนที่แล้วเป็นช่วงสงครามเย็นมากกว่าไม่ใช่ตอนช่วงฮอตวอร์ใช่ตอนช่วงโคลวอร์มากกว่าตอนที่อเมริกากับรัสเซียร่วมสงครามเย็นเพราะว่าแอนิเมอลฟาร์มก็มาเป็นกระบอกเสียงที่ดีให้กับประเทศอเมริกาที่ให้เห็นถึงความชั่วร้ายของระบบคอมมิวนิสต์เลยเพราะว่าไปท่านแอนิเมอลฟาร์มมาได้รับความนิยมหลังจากนั้นมากกว่านะครับก็ถ้าเราจะใส่เลเวลกับ Animal Farm แล้วผมว่ามันเป็นอย่างก็เป็น political satire ใช่ไหมครับเป็น
ในการสืบเสียสีทางการเมืองนะครับแล้วก็เพื่อให้ได้ออเดียนซ์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับคุณออโวก็ใช้รูปแบบที่เป็นเฟเบิลนะครับซึ่งเฟเบิลก็เป็นรูปแบบที่พวกเราคนคุ้นเคยกับอย่างเช่นอีสปใช่ไหมครับแม้แต่วอลต์ดิสนีย์นะพวกนี้นะครับเบียทริกซ์พอตเตอร์ของฟิลชนะก็เป็นนักเขียนที่ใช้สัตว์มาในการดำเนินเรื่องแล้วเฟเบิลมันก็มีจุดอีกอันนึงก็คือว่ามันมักจะมีมอรัลเลสซั่นที่จะคอยสั่งสอนเป็นสารให้กับคนอ่านใช่ไหมครับส่วนอัลเลกอรีเนี่ยนะครับก็บ้านเราเรียกว่าพวกนิยายเปรียบเปรยแบบเทียบนะครับก็คือการอาร์ตคือหนังสืออย่าง Animal Farm เนี่ยมันจะอ่านแค่แล้วก็เดียวว่าเป็นเรื่องของสัตว์พวกนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคือเราดูว่ามันเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งที่การกระทำของเขามันสื่อมันรับผิดชอบอะไรนะครับเพราะโดยภาพรวมเวลาคนอ่าน Animal Farm เนี่ยถึงมันจะเป็นเฟเบิลใช้สัตว์ก็ตามเนี่ยจะเห็นว่ามันจะป๊อปปูล่ากับผู้ใหญ่มากกว่าเด็กใช่ไหมครับเพราะว่าผู้ใหญ่มันจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของการงานวิจัยการปฏิวัติในรัสเซียช่วงปี1917เนี่ยได้ดีกว่านะครับว่าตอนช่วงที่รัสเซียอยู่ภายใต้การปกครองนั่นเป็นเลดินทรอสกี้ตามด้วยสตาลินนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องแอนิมอลฟาร์มนะครับจริงๆคุณออโวเนี่ยต้องการที่จะบอกว่าอุดมการณ์ทางการเมืองครับจะเป็นอุดมการณ์ที่ดีเนี่ยท้ายสุดเนี่ยมันก็มักจะถูกคือ power เนี่ยมันใครก็ตามที่มี power อยู่ในมือเนี่ยมันคอร์รัปต์ได้ง่ายใช่ไหมครับและพันไอเดียอันเนี้ยมันไม่จำเป็นว่าอันเนี้ยต้องเป็น attack ต่อการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับเพราะไอเดียที่ว่าใครก็ตามที่มี power แล้วท้ายสุด power มัน corrupt เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกระบบการปกครองนะครับผมว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกระบบการปกครองแล้วคุณเอาก็ต้องการบอกด้วยว่าแล้วท้ายสุดแล้วเมื่อ power มัน corrupt เนี่ยคนที่ suffer แล้วคือคนอย่าง boxer ใช่ไหมครับมันไม่ใช่คนที่เป็น ruling class สำหรับคุณเป็นคนอย่างเราใช้แรงงานที่เขาต้องมา suffer แล้วเจ้าม้าอย่าง boxer เนี่ยก็ทุ่มเทให้กับสังคมให้กับการทำงานให้กับครอบครัวให้กับทุกอย่างใช่ไหมครับเป็นคนที่ positive มากคนที่มองโลกในแง่ดีมีความหวังตลอดเวลาไม่ว่าจะถูกทรยศหักหลังมากน้อยแค่ไหนก็ยังหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นใช่ไหมครับจนท้ายสุดตัวเองก็ถูกส่งเข้า slaughter house ใช่ไหมครับซึ่งก็น่าสงสารนะครับพูดแบบเฟเบิลก็น่าจะช่วยให้หนังสือเล่มนี้มีออเดียนซ์ที่มากขึ้นนะครับผมอยากเร็วๆนะครับคือถ้าจะสรุปว่าAnimal Farmเป็นเรื่องอะไรผมก็บอกว่าเป็นเรื่อง Paradise Briefly Gate นะครับคือมัน Briefly จริงๆนะครับมัน Briefly จริงๆคือสังคมแบบยูโทเปียที่ฝันไว้เนี่ยมันได้มาแค่ช่วงแป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็slowly แล้วก็ painfully lost นะครับผมพูดได้แค่นี้ครับแล้วก็เพราะท้ายสุดเจ้าน้ำโบเดียนก็ทรยศหักหลังทุกคนใช่ไหมครับฉากสุดท้ายที่พวกสัตว์เหล่านี้มองเข้าไปและเห็นน้ำโบเดียนแล้วก็ทั้งคนและเจ้าน้ำโบเดียนแล้วจะแยกไม่ออกว่าไหนคนและไหนหมูซึ่งเป็นภาพที่ทุกคนคงจะจำได้แล้วก็ท้ายสุดอีก commandment ที่มันเคยมีอยู่7อันมันก็คงเหลือแค่ all animals are equal ใช่ไหมครับ but some animals are more equal than others นะครับซึ่งฟังเจอว่าบทมันก็จะถูกเปลี่ยนแปลงดัดแปลงไปเรื่อยๆเพื่อจะ serve ความร่ำรวยของชนชั้นปกครองนะครับทีนี้ในการเดี๋ยวอาจารย์คงจะมาพูดด้วยความละเอียดแล้วก็
ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ครับผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับนักแปลนะครับเพราะว่าถ้าเราดูศัพท์ที่เขาใช้เนี่ยนะครับanimalism นะครับซอกที่เพลงที่สัตว์เหล่านี้ร้องกันเป็นเพลงถูกใจนะครับก็ชื่อเพลงว่า Beast of England นะครับ Beast of England ครับมี Seven Commandments ที่ถูกมอดิฟายไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์ก็คงจะพูดว่าในการแปลมันน่าสนใจยังไงนะครับดูการใช้ verb ของประโยคเนี้ยนะครับเป็นประโยคที่น่าสนใจมากนะครับเอาเสียงแบบนี้ครับพวกคอนเซ็ปต์ของโอนามาโทเปียเนี่ยนะครับมาใช้ในการแปลว่าคนจะแปลยังไงนะครับ แล้วก็มีตัวละครอย่างเจ้าโมเสสนะครับจะเห็นว่าอ่านแอนิมอลฟาร์มเนี่ยมันจะอ่านแบบเลเวลเดียวมันคงไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะอย่างโมเสสมันก็เป็นเรื่องของศาสนาที่มันมีอิทธิพลต่อการมีชีวิตของคนทำให้คนเชื่องมงายอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะในแอนิมอลฟาร์มก็จะมีคอนเซ็ปต์ของ Sugar Candy Mountain ใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจนะครับnarrator ก็น่าสนใจนะครับเพราะในเรื่องนี้มันเป็น third person narrator นะครับแล้วค่อนข้างไม่ biased สังเกตเห็นว่าเวลาเขา describe ถึงเสียงของอะไรนะคือพวกหมูเนี่ยนะครับซึ่งจะ take advantage กับกลุ่มสัตว์อยู่ตลอดเวลานะครับบางทีต้องเมาอะไรพวกนี้นะครับแต่เราจะเห็นว่า narrator ของเรื่องนี้นะครับจะค่อนข้าง objective มากๆนะครับแล้วก็ไม่พยายามหยอดคำเสียดสีอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับซึ่งอันนี้ครับในเรื่องของการเล่าเรื่องเนี่ยท่านคนแปลก็มันก็เป็นงานอีกอันหนึ่งใช่ไหมเราต้องดูว่า narrator เขามีโทนเสียงยังไงใช่ไหมครับอันไหนเป็นเสียงของ narrator อันไหนเป็นเสียงของตัวละครนะครับเพราะความลำเอียงมันควรจะอยู่กับตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับ อันนี้ครับคงเป็นคอนเซ็ปต์ที่สำคัญของหนังสือเรื่อง animal farm ครับเพราะว่าโดยเฉพาะไอเดียที่เขาใช้คำว่า double speak นะครับซึ่งก็เป็นเทอมที่มาจากนิยายเรื่อง1984นะครับถ้าใครยังอ่าน1984ผมจำได้ว่าในนั้นมีคอนเซ็ปต์ของ double think แล้วก็ new speak นะครับ new speak ก็เป็นเหมือนศัพท์ภาษาที่เอามาใช้แทน old speak นะครับเพราะ new speak ก็เป็นภาษาที่ค่อนข้าง limited ทั้งศัพท์ที่ใช้คอนเซ็ปต์อะไรทั้งหลายเพราะว่าเพื่อที่จะมองหมายคนใช่ไหมคือพันดับเบิลสปีกมันก็คือเป็นอะไรเขาบอกเป็น deliberately ambiguous คือที่มันกำกวมนะครับหรือว่ามัน obscure นะครับ mislead ก็คือทำให้คนเข้าใจผิดใช่ไหมพันอย่างตัวอย่างเช่นทาง business เรามีคำว่า downsizing ใช่ไหมครับคือ downsizing ซึ่งจริงๆมันคือการไล่คนออกใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ใช้คำว่า downsize ใช่ไหมครับบางทีการทำสงครามก็มีแผนที่จะบอกว่าเราฆ่าพวกซิวิเลียนเราก็ใช้คำว่า collateral damage อะไรพวกนี้แทนใช่ไหมครับถ้าใครยังจำได้ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองไอ้ระเบิดที่ลงที่ฮิโรชิมากับนาซากินะครับมันก็อันนึงก็ใช้ชื่อว่า little boy ใช่ไหมอีกอันนึงก็ใช้ชื่อว่า fat man นะครับเพราะมันอีภาษาเหล่านี้นะครับเป็นภาษาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ mislead คนใช่ไหมครับทำให้คนหลงทางหรือว่าจับสนอะไรเนี่ยนะครับเพราะในเรื่องแต่ในข้อความมันก็เต็มไปด้วยภาษาแบบนี้นะครับซึ่งคุณเอาบอกว่ามันเป็น anti language นะครับเขาบอกว่า the purpose of language is to transfer a truth from one hand to another ครับถ้าภาษาเนี่ยมันจะเราจะใช้เพื่อที่จะ
สื่อ truth นะครับไอ้ความจริงนะครับเพราะไอ้ double speak มันก็เป็นนะครับ transfer tangible truth ก็จะเป็น falsehood แทนนะครับซึ่งไอ้ falsehood เหล่านี้มันก็ถูกดีไซน์ออกมาให้ดูเหมือนกับเป็นความจริงนะครับท่านท่านนึกถึงในสังคมที่เราตัวอย่างง่ายๆก็ถึงคุณโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้อะไรก็ตามที่แอนตี้เขาจะบอกว่าเป็น fake news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  ใช่ไหมมันคนฟังไปทุกวันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นมันก็คงเป็น fake news จริงใช่ไหมครับคุณวิลเลียมลัสเนี่ยครับเขาพูดถึง double speak ไว้ในประมาณ4แง่นะครับก็มีพวกeuphemism พวกคำภาษาไทยเราเรียกว่าคำเรื่อยหูนะครับก็ถือว่าในAnimal Farmจะเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ครับพวก euphemism พวก jargon gobbledy group ก็คือคำพวก fancy word นะฮะที่เป็น big word ที่ทำมาเพื่อให้คนรู้สึก confused นะครับหรือว่าคำที่มันกำกวมมากๆนะครับท่านสิ่งเหล่านี้ครับเราจะเห็นว่ามันจะอยู่ในเรื่อง Animal Farm เนี่ยเติมจังหวัดนะครับเรื่องเติมไปหมดครับก็คงเป็นความท้าทายสำหรับนักแปลนะครับอันนี้อย่างรวดเร็วเลยละกันนะครับคือจริงๆแล้วคุณจอร์จออร์โวลล์เนี่ยเขามีฮิวเมอร์เยอะนะครับผมว่าถึงมันจะเป็นดาร์คฮิวเมอร์ก็ตามแต่มันมีฮิวเมอร์เยอะนะครับเมื่อเราอ่านเนี่ยโดยเฉพาะนักอ่านที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็คงจะเก็ตมากขึ้นนะครับซึ่งเด็กๆก็คงจะอาจจะได้เก็ตมากนะครับเพราะฮิวเมอร์ที่มันแทรกอยู่ในพาสเซจเหล่านี้นะครับก็คิดว่าก็เป็นงานที่ท้าทายสำหรับนักแปลในอีกภาษาเหมือนกันนะครับอันนี้ผมอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับเพราะเวลาก็หมดแล้วนะครับคือหนังสือแบบ Animal Farm ที่มันอยู่ได้ไปกับทุกยุคทุกสมัยนะครับว่าในสิ่งเหล่านี้ครับมันมักจะเกิดขึ้นกับทุกสังคมนะครับที่อุดมการณ์ที่ตั้งไว้อย่างสวยหรูเนี่ยท้ายสุดมันก็ถูกทรยศหักหลังนะครับเพราะอันนี้จะเป็นภาพตอนหลังๆของหนังสือแล้วเนี่ยครับที่จะเห็นว่ามันจะคอนทราสต์กับตอนแรกๆของหนังสือที่หลังจากที่กระจัดมิสเตอร์โจออกไปจากฟาร์มเนี่ยพวกสัตว์เหล่านี้ก็ขึ้นไปบนเนินแล้วก็มองไปยังฟาร์มแล้วก็บริเวณข้างๆแล้วก็ดีใจแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมครับแต่ตอนหลังที่ถูกทรยศหักหลังแล้วเนี่ยสัตว์เหล่านี้ก็ขึ้นไปอยู่ในที่เดิมแล้วก็มองมายังฉากข้างล่างนะครับแล้วก็ท้ายสุดฟอร์มเราก็เป็นม้าโดมีเออร์ตัวหนึ่งใช่ไหมก็ถึงกับน้ำตาตกนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมสิ่งที่มันน่าจะเป็นสิ่งที่สวยงามมาถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้อะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นโค้ดที่ผมได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับคือก็คงจะเป็นตัวที่ช่วยในการซัพพอร์ตว่าคุณออโวนะครับนักเขียนที่เป็น political writer เนี่ยเขามักจะให้ความสำคัญกับชนชั้นแรงงานอย่างมากนะครับเพราะงานเขาก็มักจะให้เกียรติคนเหล่านี้นะครับแล้วก็ผู้วิพากษ์วิจารณ์คนพวกชั้นนำอย่างค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับผมขอแค่นี้แล้วกันครับขอบคุณมากครับขอโทษที่